แกะกล่องสุ่มรถโมเดลมาจุเลตจูนอัพสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ This is the channel นี่นะครับคลิปนี้เราก็จะมาแกะกล่องสุ่มมาจุเลตจูนอัพนะครับกล่องนี้ราคา195บาทจาก 7-Eleven แต่เป็นอะไรที่ว่าหายากมากๆครับไม่ใช่ว่าไป 7-Eleven แล้วจะเจอทุกที่นะครับหายากเหลือเกินครับและวันนี้ผมก็ได้มาแล้วครับเดี๋ยวเรามาแกะลุ้นกันเลยนะครับว่าข้างในจะได้รถอะไรนี่นะครับตัวนี้เปิดตรงนี้นะครับ Open Here นะครับจัดจำหน่ายโดย Simba Toy ประเทศไทยจำกัดเปิดเลยครับนี่ครับ Open Here ไม่ต้องใช้ของมีคมไม่ต้องใช้กรรไกรคัตเตอร์ครับแกะตรงนี้เลยครับนะครับแล้วก็หมุนสลักตรงนี้นะครับให้ตรงแล้วก็ดึงออกครับนี่ครับสลักเขี้ยวมันอย่างนี้ฮะครับเราก็จะได้รถอยู่ข้างในครับต้องดึงสลักออกนะครับมันจะได้เปิดเอารถออกมาได้ครับนี่ครับนี่ครับ18 Metal Car to Collect ตัวนี้จะเป็นซีรีส์หนึ่งนะครับมีให้สะสมทั้งหมด18แบบครับมาดูกันว่าเราจะได้รถอะไรครับและนี่คือ Lamborghini Urus นี่นะครับมารถสีทองมาเลยครับตัวนี้ผมตามหามานานครับนี่ครับเรามาดูใต้ท้องรถก่อนนะครับ Lamborghini Urus BK 220321มาจูเลต Made in Thailand นี่ครับ Lamborghini สีทองครับแต่เป็นทองออกด้านๆหน่อยครับไม่ใช่ทองเงาวิบวับนะครับ Urus นี่ก็จะเป็นเปิดประตูได้ครับนี่ครับผมชอบมากครับรุ่นนี้ครับด้านหน้าครับโลโก้ครับ Lambo ไฟหน้าครับพลาสติกใสฝังเข้าไปครับครับกระจังหน้า Lambo ครับกระโปรงหน้าเป็นสีทองด้านนะครับกระจกใสครับรถเป็นสีทองรอบคันครับเล่นลายครับลายสีดำนะครับกราฟิกครับมือจับที่เปิดประตูครับรายละเอียดสมจริงครับมีกระจกมองข้างด้วยนะครับล้อเป็นล้อสไตล์คล้ายๆล้อใบพัดครับสีทองเป็นล้อพลาสติกนะครับอีกด้านจะเป็นเหมือนกันครับรุ่นนี้จะมาในพวงมาลัยซ้ายครับข้างหลังครับมีเอาไว้ต่อพวงเลยครับลากได้ครับด้านท้ายครับนี่ครับLamborghini ไฟท้ายแบบแต้มสีครับแดงสลับดำครับกระจกใสครับครับด้านท้ายครับแม่ตัวนี้ยูรัสนี่ผมชอบมากนะครับในตระกูล Lambo ครับเรามาดูตัวจูนอัพนะครับก็คือจะมีชุดแต่งให้ด้วยครับว่าตัวนี้ของแต่งเป็นอะไรครับแกะดูกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะมาในรหัสนะครับ BK12 นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะชัวร์ครับ12แต่ถ้าจะเทียบก็ตัวนี้นะครับ12290321ครับเป็นไกด์นะครับครับชุดแต่งโอเพนเฮียเปิดยังไงครับเนี่ยแกะยากนี่ครับสติ๊กเกอร์และชุดแต่งนี่ไปใส่หลังคาครับอีกฝั่งครับสีดำแบบนี้เอาไว้ทำอะไรครับเนี่ยครับแล้วถ้าเราได้ชุดแต่งมาแล้วเราไม่รู้ว่าแต่งยังไงครับคู่มือก็จะมีบอกตรงนี้นะครับนอกจากจะเป็นไกด์ให้สะสมแล้วนะครับว่ามีรถอะไรบ้างในซีรีส์หนึ่งนะฮะมี18แบบตอนนี้ก็ตามหาเนี่ยครับอัลต้าอะไรครับโตโยต้า GT 86ครับส่วนยูรัสที่ผมได้มานะครับเป็นตัวแลนะครับตัวสีดำแดงนี่ก็ได้มาแล้วเป็นคูลครบครับชุดนี้ยูรัสมี2คันนะครับชุดแต่งใส่ยังไงนี่ครับพลาสติกที่ได้มาเมื่อกี้ก็ใส่ด้านล่างครับอันนี้ก็ใส่ข้างบนแล้วลองแต่งดูนะครับใส่ด้านล่าง
นี่เป็นด้านหน้าครับเพราะท้ายจะเป็นช่องตรงนี้พอดีนี่ครับใส่เข้าไปแล้วครับปิดประตูก่อนครับเดี๋ยวยุงเข้ามีมีนี่ครับตัวนี้ไว้ไปเที่ยวทะเลใช่ไหมฮะมันเปิดได้ไหมเนี่ยงัดไปเลยไอ้เปิดได้ครับเป็นกระเป๋าไว้ใส่ของเหมือนพวกรถเดินทางแคมปิ้งนะครับตรงนี้ก็จะมีสลักนะครับล็อกนะฮะไว้ใส่ได้พอดีครับเรียบร้อยแล้วครับชุดแต่ง Lamborghini Urus นะครับเดี๋ยวลองเข็นดูสักหน่อยนะครับนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นสีดำครับสำหรับซีรีส์หนึ่งก็จะมี Urus ทั้งหมด2รุ่นนะครับสีดำนี่จะเป็นคูลนะครับอยู่ในหมวดของคูลส่วนสีทองนี่จะเป็นแรครับครับนี่ก็ครบแล้วครับผมก็เก็บตามสายครับอย่างที่ชอบครับเดี๋ยวลองเข็นดูหน่อยครับรถแรครับ ครับและนี่คือ Lamborghini Urus หลายไอเทมจาก Majoretจูนอัพก่อนจากกันไปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ